สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะครับสวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่และเพิ่งมาชมครั้งแรกยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาเจ้า Isuzu 360นะไปตรวจเช็คแอร์นะแอร์ทำไมถึงไม่เย็นจริงๆแล้วนะครับคันนี้ก่อนที่ผมจะรับรถมาเมื่อ2ปีที่แล้วแอร์มันพังไปแล้วนะครับแล้วทางเฮียก็ให้ไปซ่อมที่ซอยวัดหนำแดงก็คือเครดิตของเฮียก็คือแกซ่อมให้นี่แหละ แล้วก็ ผมเอาไปแก้ประมาณ3รอบนะครับร้านเครดิตเฮียถือว่าไม่ผ่านนะครับร้านเครดิตเฮียส่วนตัวเลยจะไม่เข้าอีกนะครับให้ไปแก้อยู่ประมาณ3รอบแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วอีกก็อาการก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างประมาณนั้นจะมาเป็นลมเย็นบ้างลมไม่เย็นบ้างนะก็ผมก็เลยไปซ่อมนะครับไปล้างตู้ซ่อมอะไรที่พิทวินนะครับที่ปั๊มเอโซซอยวัดหนำแดงแต่พิทวินเนี่ยที่ซอยวัดหนำแดงเนี่ยแกทำค่อนข้างจบนะเพราะว่าผมทำ ผมทำจบที่แกผมแนะนำคนอื่นก็จบที่แกแต่มีแต่นะเวลาแกเห็นอะไรใกล้จะเสียนะแกจะแนะนำให้เปลี่ยนนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถเซฟงบได้คำว่าใกล้จะเสียมันยังไม่เสียนะครับเราก็ข้ามไปก่อนผมก็บอกแกบอกว่าตู้แอร์แผงแอร์ล้างต้องสกปรกมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผุเดี๋ยวมันก็พังแล้วเปลี่ยนเลยไหมเรายังไม่เปลี่ยนเราก็ยังฝืนใช้อยู่หลายๆอย่างทีนี้มันก็เย็นมาใช้มาก็ร่วม2ปีนะครับช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนหลังเนี่ย ช่วงสัก 2-3 เดือนหลังนะครับ 300 เมตรตัดเข้าไปยังถึงเข้าช่วง 2-3 เดือนหลังก็คือมันจะลมเริ่มเบาด้วยความรู้สึกผมเนี่ยว่าเอ๊ะเราใช้มาเกือบ2ปีหรือ2ปีแล้วเนี่ยมันตันหรือเปล่าลมเริ่มเบาผมก็เลยไม่คิดอะไรเอ๊ะเดี๋ยวหาโอกาสไปล้างตู้แอร์นะครับการล้างตู้แอร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับยิ่งล้างบ่อยยิ่งดีนะครับดีต่อสุขภาพนะครับดีต่อระบบการทำความเย็นเนาะเหมือนแอร์บ้านนะครับแอร์รถเหมือนกันล้างตู้แอร์แต่ด้วยรถที่มันวิ่งงานมันก็ไม่ค่อยได้จอดหรือถ้าจอดทำมันก็ต้องรื้อหลายอย่างเลยก็ข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะล้างตู้นั่งท่องอยู่อย่างนั้นช่างไม่ได้ทำสักทีนะครับจนวันนี้นะครับเมื่อวันคลิปที่แล้วที่ไปเพชรบูรณ์นะครับไปกระลาดเย็นบ้างไม่เย็นบ้างลมเนี่ยมาไม่แรงแล้วก็น้ำยามันจะออกมาเป็นบางครั้งก็มาแต่ลมไม่มีน้ำยาเป็นอยู่อย่างเงี้ยรวมถึงวันนี้ประมาณ3วันนะครับ 3-4 วันนะเพชรบูรณ์3วันประมาณ3วันผมก็เลยลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ลาดกระบังเนี่ยร้านไหนแถวไหนที่เขาซ่อมๆกันนะก็ถามหลายๆคนนะเฮียก็บอกแถวหน้าลาดกระบังก็ดีร้านเยอะแยะดีหมดแต่มีพี่คนนึงอีกแล้วนะพี่แจ็คนะที่เคยแนะนำให้ผมที่เคยเขาเรียกว่าอะไรวะ แนะนำแล้วก็ค้ำประกันให้ผมไปเครดิตน้ำมันปั๊มนั่นแหละพี่แจ็คแกบอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่แกทำประจำนะครับมีแล้วแกทำแล้วมันจบนะครับผมก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับลองไปดูร้านแกนะแกก็แชร์โลเคชั่นผมกำลังเปิด GPS ไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ตัดหัวมาเนี่ยมุ่งหน้าไปทางนิคมลาดกระบังนะพอจะถึงนิคมลาดกระบังเราก็เลี้ยวขวาแล้วร้านแกจะอยู่ซ้ายมือประมาณนั้นตาม GPS นะไปรับชมกันเลยพี่นพดลครับผมกำลังสีหอดลานเด้อครับแต่ว่าผมไม่เคยมาเด้อหยุดติดทางเลยบ่ลานเอไหมหยุดติดทางเลยบ่อยู่ตรงไหนเด้อเนี่ยผมเล่นเจ้าคุณทหารหอดแยกฉลองกรุงแล้วผมกำลังสีเลี้ยวขวาเนี่ยตรงแยกเจ้าคุณทหารในยังเขาเนี่ยเลยพอ14มาหน่อยแล้วมันก็อยู่ติดทางเลยเป็นบ่ข้างๆมันจะมีเดี๋ยวจะเห็นป้ายเลยป้ายสีมันจะเห็นป้ายอยู่ซอยนึงอ่ะเลี้ยวเข้าซอยไปประมาณ50 เมตรอ๋อเลี้ยวเข้าซอยโอเคครับเลยซอย14เลี้ยวเข้าซอยประมาณ50 เมตรแต่ GPS มันให้เข้าซอย14แต่ว่าแกบอกให้เลยซอย14น่าจะก็ต้องตามแกแหละชีวิตเชื่อได้นิดเดียวใครอยู่แถวนี้มั่งนะครับใครรู้จักใครเคยมาซ่อมแถวนี้มั่งคอมเมนต์คุยกัน
ไรอ่ะเรื่องอย่างนั้นแกมาเรียกนะเลี้ยวขวาไปยังถนนฉลองกรุงแล้วเลี้ยวขวาโอ้โหตาย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 เกิดตกโคตรร้ายมากตอนนี้ช่างก็เริ่มตรวจไล่เช็คดูนะครับว่าอาการจากอะไรเกิดจากอะไรแล้วก็ตรวจเช็คพวกพัดลมนะครับใครใส่ตุ๊กตานะครับมันยกฝากระโปรงมันจะติดตุ๊กตาก่อนนะครับ
บื้องต้นแกเช็คพัดลมตัวล่างไม่ทำงานแกก็เลยไปหาดูว่ามันเป็นอะไรก็จะมีตัวฟิล 5M น่าจะใส่ผิดวันนั้นอะฟิล 5M นะครับมันก็เลยทำให้กำลังไม่มาพัดลมช็อตฟิลช็อตก็จะเปลี่ยนเป็นฟิลปกติใช้ฟิลกี่แอมป์เนี่ย 5M 15M นี่น่าจะไปเสียบผิดแล้วเป็น 5M มันก็เลยฟิลขาดพัดลมมันก็เลยไปทำงานแล้วน้ำยามันขาดนิดนึงด้วยว่าให้แกล้างตู้ด้วยนะมันนานแล้ว2ปีแล้วไดเออร์อะไรที่มันไม่ค่อยจะดีเนี่ยตัวนึงแล้วก็ล้างแผงแต่แผงมันเก่ามากแล้วตอนนี้แผงเดิมมากับรถแล้วมั้งเห็นแกล้างวันนั้นก็รวมวันนี้น่า2ปีแต่มันเพิ่งจะประมาณ 5-6 เดือนหลังนี่แหละลมมันไม่ค่อยแรงปกติลมมันแรงผมว่ามันตันนั่นแหละเพราะว่าย้ายมาอยู่ที่นี่ได้จะปีแล้วฝุ่นทั้งนั้นว่ามันฝุ่นไม่ใช่ว่าเอาผ้าสีฟ้าให้ดักฝุ่นไว้เดินขึ้นมันก็ฝุ่นแล้วหน้าล้างอยู่ใช่ไหมฝุ่นเยอะมากเลยสภาพ2ปีเย็นเลยเปลี่ยนแล้วนะอ๋อเปลี่ยนมาแล้วตอนรถมา10ปีแล้วเป็นครั้งล่าสุดแค่ล้างตันหนักมากเป็นพัดลมตัวบนมันขนาดนี้ได้ยังผมใช้สเปรย์ปกติแล้วมันก็ดูดเข้าไปดูดเข้าไปต่อตรงมันเป็นเมือกดูสภาพเป็นเมือกดูดน้ำยาเก่าออกเล็กน้ำยาใหม
ติมน้ำยาใหม่แบกน้ำยาเลยกลิ่นก็เปลี่ยนลมแรงขึ้นนะครับที่ฉันเห็นก็คือลมแรงขึ้นนะเย็นมาแล้วนะเย็นเต็มพิกัดแต่แกเรื่องความเย็นแกบอกแค่พัดลมตัวล่างฟิลมันขาดแล้วมันช็อตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เราบอกว่ามันไม่ค่อยเย็น 2-3 วันแต่ความรู้สึกที่มันตันๆมาเป็น 2-3 เดือนแล้วก็คือตันน่ะแผงเย็นในอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอุลมมากลิ่นเปลี่ยนนะครับน่าจะจบนะร้านทำดีผมลงคลิปแล้วก็จะจบไปเลยนะร้านทําดีที่จบนะครับส่วนร้านไหนที่ทําหรือถ้าน้ํายารีวิวที่ผมมาถ่ายแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จผมก็จะมาคอมเมนต์บอกอีกทีนึงนะครับว่ามันไม่ได้หรือมันไม่ซ่อมไม่หายไม่จบอะไรเงี้ยก็พยายามติดตามช่องผมแล้วก็ดูที่คอมเมนต์ด้วยนะครับคลิปนั้นๆ นะแต่ถ้าทําจบก็คือในคลิปจบก็คือจบเลยเย็นก็คือเย็นนะครับบอกเราไม่ได้อวยกันเอาตามนั้นเลยเอาตามหน้างานไปพาณิชย์เลขครับ084-184-220-220ไม่ต้องลงก็ได้ครับนกพดลหุ้นวงเกษมอะไรเนี่ยครับเนี่ยแค่ดูก็เย็นเจี๊ยบอ่ะขอถอยรถก่อนอู่แกอยู่ค่อนข้างแคบแต่ว่าลมก็แรงอ่ะแรงขึ้นเห็นได้ชัดแล้วมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปก็คือกลิ่นหอมกลิ่นใหม่นั่นเองกลิ่นน้ำยาเอเอาใหม่อีกรอบหนึ่งไม่พอก็งงงงงงนึกว่าเทเลอร์นึกว่ามีหางได้ละสำหรับปู่ก็ตามนี้เลยที่ผมถ่ายเบอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็สามารถอยู่เลขเขตลาดกระบังนะก็สามารถโทรมาสอบถามอาการก่อนได้จริงๆแกเดาอาการตอนที่ผมบอกอาการก่อนแล้วแหละแกบอกว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมนะซึ่งแกมาตรวจเช็คพัดลมจริงๆนะทำรอบแรกก็ตัวพัดลมนี่เหมือนแกไม่ได้คิดอะไรนะแกคิดเป็นการล้างตู้นะครับแล้วก็เป็นแว็กน้ำยาก็คือดูดน้ำยาเก่าทิ้งนะเพราะว่าการล้างตู้ที่ทำให้มันเย็นฉ่ำๆเขาก็จะดูดน้ำยาเก่าทิ้งนะครับเป็นร้านนพดลเอยนนะครับ406นะครับถนนฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวนะเขตลาดกระบังนะครับก็คืออยู่ถนนฉลองกรุงนะครับไอ้ที่เราเลยมาน่าจะเป็นถนนกรุง14นะครับก็จะประมาณนี้ก็เท่าที่สัมผัสตอนนี้เย็นนะเย็นแล้วก็ลมแรงไม่ต้องเปิดน้ำยาเยอะก็ได้โอ้ลมนี่เบื้องต้นคือลมมาแล้วอะลมมาแน่ๆแล้วโอ้ยังหนาวเลยอะลมแรงปกติก็คือมันตันเพื่อนๆเห็นแผงแอร์จริงๆแกบอกว่าการดูแลรักษาแอร์รถยนต์เนี่ยถ้ารักษาดีๆความสะอาดก็คือความสะอาดจะอยู่ช่วงนู้นกับฝุ่นที่เราจะต้องเจอลานเราความสะอาดตรงฝุ่นที่จะต้องเจอมันค่อนข้างยากแกบอกว่ามันจะอยู่ได้ 3-4 ปี 5 ปีก็ไม่ตันนะแต่ถ้าฝุ่นเยอะในลานที่เราจอดที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับแล้วก็บวกกับเราใส่รองเท้าขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยฝุ่นแล้วมันก็ดูดเข้าไปแล้วมันก็ไปตันอยู่ในแผงแอร์ข้างบนนะมันก็2ปีในที่ของผมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ2ปีล้างครั้งนึง
นะบวกกับการที่เราจะต้องหายใจให้มันสะอาดขึ้นนะแล้วที่เป็นเมือกนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดคนนะที่ไปดูตู้แล้วมันเป็นเมือกนะครับแกบอกว่านะครับมันเกิดจากสเปรย์ฉีดฆ่าเชื้อล้างมือสเปรย์ล้างมือเจลล้างมือพวกนี้มันระเหยเข้าไปในช่องแอร์นะครับมันระเหยเข้าไปในช่องแอร์ทำให้แอร์ไปดูดแล้วไปเกาะแล้วก็เป็นเมือกนะครับเกว่าอย่างนั้นนะครับตามศัพท์ภาษาของช่างเนาะไอเราก็ไม่รู้แล้วแต่เพื่อนๆลองวิเคราะห์พิจารณาเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันนะสำหรับผมก็คือว่า2ปีผมก็ว่ามันตันเป็นเรื่องแทบจะปกติอ่ะเพื่อนๆก็เห็นในลานนะมันเป็นฝุ่นทางเข้าลานนะผมว่ามันแทบจะเป็นเรื่องปกตินะรถวิ่งประมาณนี้วิ่งในเมืองประมาณ2ปีนะแต่ตัวที่เราตกใจที่มันไม่เย็นตอนนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวว่าจะแอร์ตันมันพัดลมฟิวมันขาดแล้วแกบอกว่ามีการใส่ฟิวเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดเดี๋ยวมันก็ขาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จำไม่ได้ว่าไปใส่ผิดตั้งแต่ตอนไหนไปใส่อยู่5Mนะก็เลยทำให้ฟิวมันขาดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนฟิวพัดลมตัวล่างนะครับแล้วก็ล้างตู้เวกน้ำยาใหม่ก็แกคิด 1,500 บาทก็ถือว่าโอเคสำหรับราคาไม่รุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็แกจะไม่ติตัวอื่นเลยผมเคยเจอเคสบางเคสช่างนั้นช่างนะเขาจะติไอ้นุ่นจะพังแล้วไอ้นี่จะพังแล้วไอ้นั่นจะพังแล้วแกก็จะไล่เปลี่ยนทำให้มันจบเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องแก้นั่นคืออีกที่หนึ่งหรืออีกบางกลุ่มนะครับแต่ของแกเฮียแกแหมสุดยอดถือว่าผมกับบริการที่ประทับใจแล้วก็กับที่ขับรถออกมาเนี่ยผมให้5ดาว5เต็ม5เลยแต่กับความเย็นเนี่ยถ้ามันจบคือจบอย่างที่ผมบอกถ้ามันไม่จบเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ให้ว่ามันยังไงแต่ถ้ามันไม่จบผมต้องให้แก้ๆแน่นอนเพราะว่ารู้สึกถูกคอกันเนาะสำหรับคลิปนี้สุริยาผมทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันหมดตังค์อีกแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาผมทุกสวัสดีครับโอ้หยับเมนช่วงนี้หยับคลั่งก็จะเป็นการไล่น้ำยาให้มันพอดีตามที่ช่างเขาเรียนมานะถ้ารถประมาณเนี้ย36เขาใส่กี่ปอนด์นะเขาเป็นความรู้หน่อยมันต้องเรียกเป็นปอนด์ไหมอ๋อเป็นกิโลประมาณกี่กิโล4กิโลไม่ถึงหรือเนาะประมาณ8ขีดกว่านะอ๋อ8ขีดอ๋อไม่ถึงกิโลเขาไม่ได้เรียกเป็นปอนด์เหมือนแอร์บ้านใช่ไหมใช่ประมาณ8ขีดประมาณ8ขีดกว่าธรรมดาเนี่ยบางรุ่นมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้อ๋อว่าให้เติมเท่าไหร่อันนี้รถมันรุ่นเก่าแล้วดิไม่รุ่นเก่าหรอกแต่ว่ามันมีไซส์การ์ดดูไงบางรุ่นมันไม่มีไซส์การ์ดดูมันก็ต้องเดาวัดเดาช่างเอาอันนี้คือที่ดูตรงนี้นะประมาณ8ขีดกว่า